ดีค่ะเด็กๆได้เวลาที่พวกเราจะมา Fit in 5ออกกำลังกายให้สนุกไปด้วยกันเย้วันนี้เด็กๆอยู่กับครูนิใน Dance Routine ครูนิจะพาเด็กๆมาเต้นในธีมของ Street Dance ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามา Fit in 5ไปด้วยกันเลยค่ะนับถอยหลังไปพร้อมกับครูนิเลยนะคะ5 4 3 2 1 Let's dance Music เรามาดูท่าเต้นในวันนี้กันเลยเฮ้ hey, ใครเต้นตามได้เต้นตามไปเลยนะคะแบบนั้นแหละโอ้โหเต้นตามกันได้เลยเหรอเนี่ยเก่งมากเลยนะคะย้ำอีกทีและเหมือนเดิมเลยเตรียมจบแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เต้นตามครูนี้ทันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเรียนท่าเต้นกันเลยนะคะวันนี้ท่าเต้นไม่ยากถ้าเด็กๆตั้งใจรับรองว่าทำได้แน่นอนท่าที่1เป็นท่าเต้นที่เด็กๆจะต้องก้าวขาออกไปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วกลับเข้ามาชิดแบบนี้แล้วก้าวอีกข้างนึงออกไปแล้วกลับเข้ามาชิดแบบนี้ลองทำเร็วขึ้นนะคะ1 2 3 4ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้ลองทำไปพร้อมกับแขนนะคะยกแขนขึ้นพร้อมกับก้าวขาออกไปแบบนี้ค่ะ1 2 3 4ถ้าเด็กๆย่อตัวด้วยก็จะทำให้ท่าเต้นของเด็กๆสนุกยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะ1 2ย่อ3 4ต่อไปให้เด็กๆกำมือขึ้นมาแล้วโบกขึ้นด้านบนแบบนี้ฮึบฮึบเราลองมาเต้นท่าที่1ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4โบก5 6 7 8ทวนอีกทีนึงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปเป็นท่าเต้นท่าที่2ให้เด็กๆกำมือแบบนี้แล้วก้าวขาออกไปด้านข้างเหมือนกำลังจะไปวิ่ง1 2 3 4แล้วดึงมือออกไปข้างหน้า5 6 7 8เวลาที่เด็กๆดึงมือออกไปข้างหน้าอย่าลืมยกตัวไปข้างหลังด้วยนะคะ5 6 7 8ลองมาเต้นท่าที่2ไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4ยื่นมือออกไป5 6 7 8ไม่ยากใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเด็กๆของครูนี้เก่งอยู่แล้วมาถึงท่าเต้นท่าที่3กันแล้วนะคะเป็นท่าเต้นที่เด็กๆจะต้องยืดแขนออกไปแบบนี้ฮึบแล้วยกขึ้นมาไขว้กันแบบนี้ฮึบแล้วยืดแขนออกไปแบบนี้ฮึบแล้วยกขึ้นมาไขว้กันด้านล่างแบบนี้ฮึบลองทำเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะคะ1 2 3 4เด็กๆทำซ้ำแบบนี้2รอบนะคะ1 2 3 4ยังอีกด้านนึง5 6 7 8เอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามารวมท่าเต้นไปพร้อมกันเลยตั้งแต่ท่าที่1นะ1 2 3 4บวกมือ5 6 7 8ท่าที่2 1 2 3 4ยืด5 6 7 8ท่าที่3 1 2 3 4 5 6 7 8เด็กๆพร้อมที่จะสนุกไปกับครูนี้หรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเต้นกับเพลงกันเลย Music
พร้อมแล้วนะไปเลย1 2 3 4 5 6 7เตรียมท่าวิ่ง1 2 3 4 5 6 7ควาย1อีกข้างดีมากสามขาด1 2 3ดีมากท่าวิ่งนะ1 2 3ยืดแขนไป5 6 7 8โยกตัวและเตรียมจบและตอนนี้เราก็ได้เต้นออกกำลังกายไปครบ5นาทีแล้วค่ะเด็กๆว้าวๆๆๆๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เต้นตามท่าเต้นสตรีทแดนซ์ของครูนิทันหรือเปล่าแต่ครูนิเชื่อว่าเด็กๆของครูเต้นตามทันแน่นอนเพราะว่าเด็กๆติดตามรายการ Fit in 5เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะ ก่อนจากกันในวันนี้ครูนิอยากฝากบอกเด็กๆทุกคนว่าอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับการออกกำลังกายในทุกวันด้วยนะเพราะว่าถ้าเด็กๆออกกำลังกายสม่ำเสมอเด็กๆก็จะมีสมาธิในการเรียนและทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วฝากติดตามรายการ Fit in 5ต่อไปทุกวันด้วยนะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆคนไหนยังมีแรงเหลือเราไปเต้นฟรีสไตล์กันเลย